สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอนหนังชาแนลนะครับเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะส่วนถ้าใครกดไลค์กด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับเฮียเป็นคนบ้ายอซะด้วย รู้สึกว่าคลิปนี้เจี๊ยดีคลิปนี้ดีเนี่ยมีคนชอบบ้ายอดูใหญ่เลยครับแม่งตื่นเช้าดูหาตัวอย่างแม่งดูหาเหี้ยนั่นดูหาเจอหนังดีๆแม่งจดดูจดดูจดโอ้โหจริงเป็นคนบ้ายอนะครับท็อปนอนหนังคือคนบ้ายอคนหนึ่งและหนังน่าดูบอกต่อประจำวันนี้เนี่ยผมเตรียมหนังเฮอร์เรอร์มา4เรื่องนะครับถูกใจคอเฮอร์เรอร์แน่นอนแล้วก็เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับพอดีมีคอมเมนต์อยู่โพสิชันหนึ่งผมว่าน่าสนใจก็คือดูได้ที่ไหนคลิปนี้จะเพิ่มข้อมูลในการดูด้วยว่ามันสามารถดูได้ที่ไหนซึ่งหนังหลายๆเรื่องมันก็แบบยังไม่สามารถดูได้ในประเทศเราอะนะเรื่องแรกครับ Boogieville เป็นหนัง Horror Vampire โอ้ Silent Picture ครับ Madison Farm Mobile Home Park You got anyone gonna come looking for you? แยกเขี้ยวแยกเขี้ยวโชว์ฟันนิดนึง Let's go on. They don't like us. Practical ว่ะ If we leave, you're dead. We have a little secret. Vampire แม่งติดตลกไปแล้วอ่ะมันแบบเอามาใช้ทางคอมเมดี้เยอะจนติดภาพอ่ะเฮ้ยเหมือนแบบ some bad news about Bogieville เหมือนแบบโลคอสนิดนึงนะ Bogieville ครับนี่มีน้องแยกเขี้ยวนิดนึงชื่อภาพยนตร์เรื่อง Bogieville นะครับผมความยาวของหนังจะไม่ยาวมากนะประมาณชั่วโมง40นาทีเป็นหนังจากสัญชาติอังกฤษนะครับจากค่าย Silent D Picture มาในแนว Horror Vampire ในต่างประเทศภาพยนตร์เรื่องนี้จะจัดอยู่ในเรท R นะครับผมและที่ต่างประเทศเนี่ยเขาดูได้ใน Apple TV Plus นะครับแต่ว่าผมไปเสิร์ชบ้านเราเนี่ยคือยังดูไม่ได้นะบ้านเรานี่ดูไม่ได้ซินอปซิสของ Bogieville ก็คือณ Bogieville แฮมกับโจดี้กำลังเดินทางหลบหนีจากการตามล่าตัวทั้งคู่เดินทางมาจนพบเข้ากับกลุ่มรถบ้านปริศนาที่มีสภาพเหมือนถูกทิ้งร้างมานานแฮมกับโจดี้มีทางเลือกไม่มากนักและพวกเขาก็หวังว่าที่นี่จะเป็นที่หลบซ่อนของพวกเขาได้แต่หนึ่งเรื่องที่พวกเขาจะต้องรับรู้ก่อนก็คือที่ Bogieville แห่งนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ในเขตปกครองของแก๊งแวมไพร์ผมมองว่าหนังแวมไพร์อ่ะมันเป็นหนังที่โคตรเชยเลยประเด็นมันอยู่นี่ก่อนนะคือมันโคตรเชยเลยมันน้อยแล้วครับที่จะมีคนหยิบหนังแวมไพร์มาทำแม้แต่หนังทุนต่ำแบบนี้ก็ยังน้อยเลยถูกไหมครับปกติหนังทุนต่ำเขาจะชอบแบบหยิบยกแบบไอเดียคลาสสิกใช่ปะหนังไอเดียแบบไอเดียคลาสสิกคลาสสิกหรือไม่ก็แบบไปในทางแบบโชว์ลูกบ้าไปเลยอะไรเงี้ยแต่แบบหนังทรงอย่างพวกวิวอย่างนี้ไม่มีแล้วครับมันช้ำไปหมดละพอๆกับช่องอื่นๆแล้วครับที่มันทำออกมากันเยอะๆแล้วมันช้ำอ่ะมันก็เป็นวัฏจักรของช่องหนังสไตล์หนังนะแต่ผมมองว่าอย่างน้อยๆหนังเรื่องนี้ทำให้รู้สึกว่าน่าสนใจได้อยู่นะเพราะว่าในข้อมูลการถ่ายทำนะครับตัวผู้กำกับเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์กับพวกแบบทางช่อง YouTube มั่งทางคอลัมน์หนังสือเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทางแบบว่าInstagram ของตัวผู้กำกับเองบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เขาตั้งใจมากเลยที่จะเล่นกับ practical effect คือตัวผู้กำกับเขาชอบ practical effect เขาพยายามใช้ practical effect เกือบทั้งหมดในการแต่งแวมไพร์ในการเห็นซีนไล่ฆ่าไล่เชือดกันอะไรเงี้ยด้วยความที่มันทุนต่ำแล้วเขาอยากใช้ practical effect ไงมันก็เลยดูเหมือนแบบฟีลลิ่งเหมือนหนังเกรดวีหน่อยนะเหมือนแวมไพร์ทาแป้งนิดนึงแต่มันก็คือหนังแวมไพร์ครับก็เน้นไล่ฆ่าตัวละครมาติดอยู่ในสถานที่หนึ่งแล้วก็ไล่ล่ากันอะไรอย่างเงี้ยเผื่อบางคนคิดถึงผมก็ว่าน่าสนใจเรามาแนะนำให้ดูแต่ว่าน่าเสียดายนะบ้านเราอาจจะต้องมุดหรือไม่ก็อาจจะใช้ช่องทางอื่นนะครับลองดูภาพยนตร์เรื่องต่อไปครับ Shredder Evil in the Wood เป็นภาพยนตร์ที่มาในช่อง Horror Thriller Revenge ณป่าเขาอันห่างไกลซาเฟียร์บายก็จะได้พบเลยซีคิลเลียล่ะไม่ว่าจะเป็นใครโอ้ยชอรี่ไอ้ลุงนี่เป็นเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านพระเอกสมัยเด็กๆนะครับโอ้ดิมอลุยท่านพบวิมาจัสวันเดียวจะได้เข้าไป on avait personne
พ่อเพลงตอนเด็กส่งเด็กตายพ่อแม่ของคนเด็กตายLe bois, c'est toute ma vie. J'adore passer du temps avec mes machines. คุณลุงที่นั่งรถเข็นเป็นช่างไม้ครับเนี่ยบ้านลุงอยู่ในเขาเลยลุงไอ้ย่าไม่ชอบอะไรที่เสียบแท็กจิ้มตรงจิ้มตาไม่ชอบอุ้ยภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า Shredder Evil in the Woods นะครับความยาวหนังไม่ยาวนะเป็นหนังประมาณชั่วโมง10นาทีเท่านั้นเองเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผู้กับชาวฝรั่งเศสคนนี้นะครับคือ Pierre Muchet หนังอินดี้นะทุนต่ำนะครับมาในช่อง Horror Trailer Revenge หรือล้างแค้นหาดูได้ใน Apple TV Plus ที่ต่างประเทศนะครับบ้านเราเนี่ยยังไม่สามารถดูได้ Synopsis หรือเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือลูคัสกับจูเลียเนี่ยต้องกลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อมาจัดงานศพของพ่อกับแม่ของเขาแต่ระหว่างนั้นทั้งสองเนี่ยบังเอิญไปพบกับคุณลุงช่างไม้นะครับข้างบ้านพ่อคุณลุงชวนให้ลูคัสกับจูเลียและเพื่อนเนี่ยแวะมาดื่มกาแฟที่บ้านเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วและกาแฟแก้วนี้ก็ทำให้ลูคัสจำได้ถึงเหตุการณ์อันเลวร้ายที่พ่อของเขาได้ทำเอาไว้ในอดีตในตอนที่ลูคัสยังเด็กพ่อของลูคัสได้ขับรถชนมาเชสลูกชายของคุณลุงช่างไม้จนเสียชีวิตซึ่งลูคัสเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับแต่เขาเลือกที่จะเงียบและนิ่งเฉยจนทุกอย่างล่วงเลยมากว่า20ปีกว่าลูคัสจะจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้นะครับกาแฟแก้วนี้ก็คงเป็นแก้วสุดท้ายของลูคัสและเพื่อนๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยผู้กำกับมี mindset ที่ชัดเจนนะว่าเขาอะรู้สึกว่าอาชีพช่างไม้มันคืออาชีพที่คราฟของเหมือนสร้างนู่นสร้างนี่เขาอยากจะเล่นกับตัวละครคุณลุงที่เป็นช่างไม้และการครีเอทการฆ่าคนเขาบอกว่ามันน่าสนใจดีนะที่หนัง Revenge ในยุคนี้จะเล่นมุมอะไรง่ายๆอย่างเช่นเอาตัวละครมาอยู่ในสถานที่ปิดหรือโดนกักขังหรือมีความจำเป็นจะต้องติดอยู่ที่นี่โดยที่ตัวฆาตกรเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆคราฟเตอร์นักครีเอทนักสร้างนู่นสร้างนี่ประดิษฐ์ของนู่นนี่มาไล่ฆ่าคนวางกับดักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองว่ามันน่าสนใจดีตัวผู้กำกับก็เลยครีเอทภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งหน้าหนังสำหรับผมเนี่ยมันน่าสนใจมากนะขนาดว่าเป็นหนังที่ทุนไม่ได้เยอะอะไรนะครับเป็นหนังฝรั่งเศสแต่ว่าลุคของหนังเอ่ยจังหวะในตอนพรีเซนต์ในตัวอย่างเนี่ยมันทำให้ผมสนใจมากว่าเฮียเออแม่งคือเป็นความทรงจำวัยเด็กที่เราจำได้ว่าแบบเชี่ยพ่อกูฆ่าเพื่อนกูตายก็จริงแต่แบบนี่ก็พ่อกูคนที่ตายคือเพื่อนกูแต่นี่ก็พ่อกูแล้วแบบเฮียตอนนั้นคือเราก็ยังเด็กเราก็ยังทำตัวไม่ถูกจะต้องทำไงวะกูจะต้องแบบไปแจ้งตำรวจจับพ่อตัวเองไหมหรือจะอะไรยังไงตัวพระเอกลูคัสก็เลยนิ่งเงียบมันเลยกลายเป็นปัญหาคาราคาซังคุณลุงก็เลยมาล้างแค้นตอนนี้พูดกันตามตรงว่าหนังเรื่องนี้ตัดตัวอย่างน่าสนใจแต่ผมกลัวแค่อย่างเดียวนะครับกลัวแค่อย่างเดียวก็คือตัวอย่างมันจะสปอยเนื้อเรื่องมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยผมกลัวเรื่องนี้มาแล้วกรีเน่ XHHK มาพร้อมกับกรีเน่ธัญพืชอัดแท่ง3รสชาติแสนอร่อยที่มาพร้อมผ้าพันคอลาย HIK 3ลายและการสะสม3แบบพร้อมโค้ดสะสมคะแนนแลกของรางวัลได้อีกมากมายในราคาเพียง199บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven 7 Delivery และ All Online ดูรายละเอียดของรางวัลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @greenay club นะครับตอนดูตัวอย่างก็น่าดูแหละมันค่อนข้างติดสปอยนิดนึงนะตัวอย่างเรื่องต่อไปครับ Infinity Pool มาในแนว Horror Mystery Neon ครับ Alexander Skarsgård One day to mix things up งานภาพสวยงานภาพสวยเนียบกว่า2เรื่องที่ผ่านมาเมื่อกี้เนียบกว่าเยอะ What do you do for money then?You married Rachel. I actually came here looking for inspiration.
เอาแล้วเอาแล้วเฮียเอาละชนคนมิสเตอร์เจมส์ฟูสเตอร์เจมส์มากับผมหน่อยครับมิสเตอร์เจมส์Here, the punishment for any crime committed is death. เอ้าชนคนตุยเลย What do you say? But for a significant sum, we'll be able to send in for your execution. เฮียไปกันใหญ่แล้วเฮียเฮียมันตอนต้นตัวอย่างกับตอนนี้มันหนังเรื่องเดียวกันมั้ยอุ้ย You need to think of it as a gift. It's like a new skin came into place. เหี้ยทำไมหนังมันเหมือนสไตล์มันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยวะอุ้ยอุ้ย This is just get it again. Oh, I can take some blood. โอ้ยย่าIt's really disgusting. You could just sit there. เหมือนสไตล์หนังมันไหลไปเรื่อยๆเลย And what could happen? Ooh, Alexander Skarsgård, ครับ You know, James, do you worry they got the wrong man? Infinity Pool.ภาพยนตร์เรื่องนี้คือ Infinity Pool นะครับผมความยาวของหนังจะอยู่ที่ชั่วโมง57นาทีกับ2ชั่วโมงนะจากค่าย Neon ชองที่เขาจั่วกับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยก็คือ Horror Mystery ที่ต่างประเทศเนี่ยก็สามารถดูได้นะครับทั้ง Hulu Prime Video นะครับแต่ Prime Video บ้านเราดูไม่ได้นะล็อกโซนนะครับผมแต่ผมไปเซิร์ชใน Google Play Movieมีภาพยนตร์เรื่องนี้มีอยู่ใน Google Play Movie ลองไปดูได้ซินอปซิสของ Infinity Pool นะครับมีอยู่ว่าเจมส์และเอ็มเนี่ยพากันมาพักร้อนกันที่รีสอร์ทริมทะเลหรูลาตองกาทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเจมส์กับเอ็มเนี่ยมีความสุขกันมากและเขายังได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยนะซึ่งก็คือกาบิและแอลบันจนในคืนนึงเนี่ยก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อเจมส์ขับรถประมาทชนเข้ากับชายปริศนาจนเขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เจมส์ได้ถูกตัดสินประหารชีวิตเลยนะครับแต่ที่ลาตองกานั้นเงินสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างที่ลาตองกาแห่งนี้เนี่ยมันมีกฎอยู่ข้อนึงครับก็คือนักท่องเที่ยวที่กระทำผิดในพื้นที่แห่งนี้เนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ขอสร้างร่างโคลนขึ้นมาเพื่อรับผิดแทนเขาได้พูดตรงๆนะตอนดูตัวอย่างเนี่ยยังรู้สึกแบบเอ๊ะกูกำลังดูเหี้ยอะไรอยู่ใครดูตัวอย่างเมื่อกี้เป็นครั้งแรกคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณรู้สึกแบบนี้ไหมว่าเหี้ยมันเกิดเหี้ยอะไรขึ้นวะเหี้ยนี่กูกำลังดูเหี้ยอะไรอยู่นะครับจนผมได้ไปหาซินอปซิสอ่านก็คือเรื่องย่อนะว่าเอ้ยมันเกิดเหี้ยอะไรขึ้นก็เฮ้ยเหี้ยหนังไอเดียโคตรดีเลยเขาเหมือนสร้างสถานที่แห่งหนึ่งอะครับที่ชื่อว่าเขตทะเลลาตองกาซึ่งในเขตทะเลลาตองกาตรงเนี้ยนักท่องเที่ยวถ้าทำผิดอย่างพระเอกใช่ไหมครับขับรถชนคนตายสามารถที่จะขอใช้กฎสร้างร่างโคลนใช้เงินนะต้องจ่ายเงินนะจ่ายเงินถ้าคุณมีเงินมากพอที่จะจ่ายก็คือคุณจ่ายเงินเลยสร้างร่างโคลนของตัวเองขึ้นมาแล้วให้ร่างโคลนนั้นน่ะรับผิดแทนคุณก็คือตายแทนคุณได้แล้วคุณก็ไปใช้ชีวิตต่อไปเที่ยวสนุกต่อไปของคุณอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องเนี่ยผมได้ไปอ่านพวกคำวิจารณ์เล็กๆน้อยๆของทางฝั่งต่างประเทศนะเขาก็พูดกันว่าแบบหนังเรื่องนี้มันเล่นกับความรู้สึกเราดีชวนให้คิดชวนให้ติดตามว่าตัวละครเนี่ยจะเดินทางจาก1 2 3 4ไปอย่างไรนี่ผมจะพยายามแบบพูดให้ไม่สปอยนะเรื่องนี้เพราะว่าส่วนตัวผมดูตัวอย่างแล้วผมอยากดูมากอันเนี้ยคือหนึ่งในเรื่องที่ผมอยากดูมากที่สุดในลิสต์วันนี้เลยส่วนภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นภาพยนตร์ Horror นะครับไม่อยากจะบอกชื่อเรื่องเลยแต่แบบ Horror สุดๆนี่คือหนังที่คอ Horror แม่งไม่ควรพลาดลองไปดูก่อนเดี๋ยวค่อยบอกชื่อเรื่องว่าเรื่องอะไรCats, they are God's little creatures. They can bring น้องเหมียวครับน้องเหมียวและน้องเหมียว They can be truly wonderful. น่ากลัวไหมเงี้ยว They can also be little killers. Monsters from hell, some may call them. Waiting for that one day to attack. Ladies and gentlemen, that day has come and now we're all...
โง่เหี้ยนี่มันเฮ้ยหนังฮอลล์แห่งปีไอ้เหี้ยเมื่อกี้แมวมีชีวิตไหมแคทนาโดครับ It was horrible and those cats just spinning around this tornado you wouldn't believe it and they were like โอ้โหเจ๊กลัวมากเจ๊โอ้โหแสดงได้สมบทบาทโอ้โหนักแสดงคนสุดท้ายเมื่อกี้แสดงสมบทบาทเลยครับคือกลัวมากนะครับมีพายุน้องแหมวมาแล้วแหมวติดกับพายุมานะครับสเตตัสพื้นฐานของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่าแคทนาโดนะความยาวหนังไม่ได้ยาวมากนะชั่วโมง10นาทีผู้กำกับมี9คนนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังฟอร์มยักษ์นะครับกำกับมัน9คนช่องของหนังเรื่องนี้ก็คือ Super Extra Special Unique Horror คือพิเศษของพิเศษพิเศษโคตรๆพิเศษ Horror สยองขวัญอย่างนั้นเลยในต่างประเทศสามารถดูได้ใน Apple TV Plus นะครับแต่ว่าบ้านเราเหมือนจะล็อกโซนมั้งเหมือนดูไม่ได้นะครับหนังเรื่องนี้อยู่ในเรท S นะครับ Sก็คือ stupid นะครับสมองไหลดูปั๊บแล้วสมองไหลนะครับอาจจะทำให้เซลล์สมองคุณอาจจะลดน้อยลงหรือไม่ก็รอยหยักสมองอาจจะมันลดน้อยลงได้นะครับหลังจากดูหนังเรื่องนี้จบส่วนซีนอสิบของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนช่างนาโดแหละครับแต่แค่เป็นแมวเท่านั้นเองไอ้สัตว์จริงๆกูตกใจตั้งแต่พูดกับแล้วนะคือมึง9คนที่ผมพูดอ่ะคือเขาช่วยกันกำกับเหมือนกับว่าไอ้ปื๊ดมันเป็นตากล้องถูกไหมมันก็ถ่ายด้วยแล้วก็ให้เครดิตกำกับไปด้วยเลยเหมือนร่วมกันทำอ่ะแล้วตัวไอ้แดงก็ถ่ายด้วยแล้วตัดด้วยไอ้แดงนี่ตัดด้วยนะแล้วก็กำกับด้วยช่วยกันเหมือนแชร์เป็นหนังแชร์ไอเดียกันแล้วก็มีเจ๊คนนึงที่เป็นนักแสดงก็กำกับด้วยพอออกไอเดียก็คือมาช่วยกันทำอ่ะใครออกไอเดียก็ได้ชื่อกำกับไปหมดนะครับประมาณนั้นนะหนังเรื่องนี้และนี่ก็คือภาพยนตร์4เรื่องนะครับในวันนี้ที่ผมเอามาแนะนำในหนังน่าดูบอกต่อวันนี้โอเคไหมคอนเทนต์แบบนี้นะมีได้ฟีดแบ็กที่ดีผมก็ดีใจการทำหนังน่าดูบอกต่อสำหรับผมเนี่ยมันคือแบบเชื่อผมก็ได้อัปเดตหนังใหม่ไปด้วยถึงแม้ว่าโอเคหนังหลายๆเรื่องมันน่าดูก็จริงและมันก็หาดูยากมันดูบ้านเราไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันน่าดูครับก็ต้องมาบอกต่ออีกอย่างนึงคือพูดกันตามตรงก็คือหนังบางเรื่องถ้าเรารอไม่ได้เราก็อาจจะลองเซิร์ชหาดูกันเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว Official เขาเอาเข้ามาก็ค่อยว่ากันนอนหนังสนับสนุนเรื่องการดูหนังถูกลิขสิทธิ์อยู่แล้วถูกไหมครับแต่หนังหลายๆเรื่องมันก็ไม่สามารถหาดูในบ้านเราได้อะไรเงี้ยก็ตามนั้นและนี่คือหนังน่าดูบอกต่อนะครับผมยังไงซะลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่าชอบไหมคอนเทนต์แบบนี้นะครับและมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ติชมกันข้างล่างได้เลยนะครับและอย่าลืมนะนี่กุยเน่นะครับกล่องละ199บาทมันเป็นกุยเน่ครับเป็นบ็อกเซตแล้วก็แถมผ้าพันคอลายพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์อย่างนี้นะครับสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับว่าต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ